สวัสดีทุกคนนะครับพี่โบ๊ทเองนะครับวันนี้เราไม่ได้มีใครมาด้วยนะครับน้องเห็นอะไรไหมเอ้ยนี่มันสาระของช่องหรือเปล่าไม่ผิดแล้วครับน้องอาจจะเป็นส่วนน้อยนิดแต่ว่าพี่จะพยายามทำให้ช่องนี้มีสาระเพิ่มขึ้นเองก็หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าน้องๆเนี่ยเป็น Subscriber ที่คอยตามช่องมีนาคมอยู่แล้วเนี่ยน้องๆก็คงจะรู้นะครับแล้วพี่ก็คงจะไม่เท้าความว่าทำไมนะครับแต่ว่าพี่เองก็ตั้งใจทำแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะให้กับน้องๆด้วยกันนะครับโดยสิ่งที่พี่อยากจะทำเนี่ยก็คือเป็นพวกข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาย่อยในรูปแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วยนะครับเรื่องในวันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกกันว่าวัคซีนที่เรากำลังจะฉีดกันเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เราเลือกได้ป่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าพี่จะเอาอะไรมาเล่าให้น้องๆฟังบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆต้องรู้จักก่อนว่าวัคซีนนั้นคืออีหยังวะวัคซีนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราได้จากเชื้อโรคนั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นแบบแอนติเจนที่เราได้จากเชื้อโรคนะครับซึ่งเราก็อาจจะมาผ่านกระบวนการนู่นนี่นะครับแล้วเราก็จะฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ฟังขำๆนะครับมันก็คือแอนติบอดีนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อเชื้อโรคนั้นเวลาเราเจอเชื้อโรคนั้นอีกรอบนึงเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้วัคซีนเนี่ยมันใช่ยาหรือเปล่าวะความจริงแล้วนะครับวัคซีนไม่ใช่ยาเพราะว่าถ้าเป็นยาเนี่ยมันต้องเอาไว้รักษาโรคถูกไหมครับแต่ว่าเวลาน้องฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยถามว่าน้องยังเป็นโรคนั้นได้อยู่ไหมคำตอบคือน้องยังสามารถเป็นโรคนั้นได้แต่เอ๊ะเราจะฉีดวัคซีนทำอะไรล่ะถูกไหมเราฉีดวัคซีนเพื่อทำให้เวลาเราเป็นโรคนั้นเนี่ยอาการของโรคนั้นมันจะไม่ร้ายแรงหรือมันจะทุเลาลงอันนี้คือความหมายของวัคซีนนะครับน้องๆครับคราวนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ของวัคซีนกันสักนิดหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์ของวัคซีนเนี่ยโอ้โหมีมายาวนานมากๆนะครับเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของวัคซีนเนี่ยครับมันเริ่มจากไวรัสตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษนั่นเองนะครับโดยไอไวรัสชนิดนี้เนี่ยมันสามารถก่อโรคทั้งในวัวก็ได้ทั้งในคนก็ได้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับโอ้โหใครที่เป็นโรคนี้นะครับน้องจะรู้เลยว่ามันทรมานมากแล้วก็ภาพมันสยดสยองมากนะครับจนไม่สามารถที่จะเอามาออกได้ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับซึ่งโอกาสที่เป็นแล้วก็จะเสียชีวิตมันสูงมากๆนะครับก็คือเหมือนรอวันตายนะครับซึ่งมันทำให้ในแพทย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นหมอคนหนึ่งที่เขาอยากจะแบบรักษาโรคนี้มันหายไปหรือว่ามันบรรเทาทุเลาลงได้นะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยด้วยความที่เขามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวเขาด้วยแล้วเขาเป็นคุณหมอด้วยนะครับเขาได้สังเกตเห็นว่าคนที่ทำงานอยู่กับวัวเนี่ยแล้วก็เคยเป็นโรคฝีดาษที่เกิดจากวัวมาก่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่เป็นโรคฝีดาษที่เกิดจากคนสู่คนอีกซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ทำให้เขาเนี่ยจะต่อยอดแล้วก็พยายามหาทางรักษาไอ้โรคนี้มันให้ได้จนกระทั่งเช้าสดใสวันนึงครับพวกน้องอันนี้เป็นนาทีประวัติศาสตร์นะฮะน้องต้องตั้งใจฟังกันสักนิดนึงนะฮะวันนั้นเนี่ยนะครับเพลินว่ามีหญิงสาวที่ทำหน้าที่รีดนมวัวในฟาร์มนมเนี่ยนะครับเป็นโรคฝีดาษขั้นรุนแรงแล้วนายจ้างเนี่ยก็ได้พามาพร้อมกับลูกเขาด้วยนะลูกวัยประมาณ8ขวบคราวนี้ก็พามาหาเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์วันนั้นไม่รู้คิดอะไรน้องเหลือบแอบมองไปเห็นเอ้ามีลูกมาด้วยเหรอก็เลยถามพ่อไปว่าเฮ้ยสนใจปลูกฝีให้ลูกเปล่าสนใจเปล่าพ่อนี่ไม่ทันคิดเลยพ่อบอกอ่ะจัดการเลยลูกหันหน้าเอ้ยอะไรเนี่ยพ่อไม่ปรึกษาเลยล้อเล่นนะฮะก็คือพ่อเหมือนอยากจะทำให้ลูกตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคนี้ด้วยถูกไหมหรือเป็นแล้วก็ทำให้มันทุเลาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอเวอร์เจเนอร์ก็เลยเอาหนองเนี่ยของหญิงสาวที่รีดนมวัวเนี่ยนะฮะไปป้ายลงบนแผลของเด็กคนนั้นนะที่เป็นลูกเจ้าของฟาร์มเนี่ยจำนวน2แผลด้วยกันที่แขนซ้ายนะฮะนี่ละเอียดขนาดนั้นนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝีหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vaccination เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของวัคซีนมาอย่างไรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์นะครับซึ่งคุณพ่อที่เป็นเจ้าของฟาร์มวัวเนี่ยยอมให้ลูกของเขาเนี่ยทำการปลูกฝีโดยเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับคราวนี้นะครับเราดูประวัติศาสตร์โลกไปแล้วนะครับเรามาดูประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเรากันบ้างดีกว่านะครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับในการฉีดวัคซีนเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยหมอชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าหมอปัตเลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้พี่ชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยชื่อคุณหมอคนนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้ทำการปลูกฝีในประเทศไทยนะครับเพื่อป้องกันพวกโรคฝีดาษแล้วก็โรคไข้ทรพิษนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทของวัคซีนกันบ้างนะครับวัคซีนเนี่ยนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆน้องอันแรกเนี่ยก็คือวัคซีนที่
ทำจากไวรัสที่ตายแล้วนะครับก็คือเอาไวรัสที่ตายแล้วเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเรานะครับวัคซีนประเภทที่2นะครับก็คือวัคซีนที่ยังมีชีวิตนะครับแต่ว่าทำให้มันอ่อนกำลังลงมากเลยนะครับเหมือนเป็นเชื้อโรคแล้วเราก็มาทำให้มันแบบทำร้ายเราไม่ได้แล้วให้มันป้อเปียนะป้อเปียทำอะไรเราไม่ได้แล้วฉีดเข้าไปนะครับมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิได้เช่นกันแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือเราเรียกว่าท็อกซอยด์นะครับมันมาจากคำว่าท็อกซินนั่นเองนะถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์นะครับจะรู้ว่าถ้าลงท้ายด้วย OID เนี่ยแปลว่าคล้ายนะท็อกซอยด์ก็คือคล้ายท็อกซินนั่นเองนะครับก็คือเป็นพิษที่เราสกัดได้จากพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายพวกนี้นะครับแล้วเราเอาเฉพาะส่วนสำคัญที่มันจะก่อให้เกิดโรคเนี่ยมาทำให้มันอ่อนกำลังลงนะครับให้มันไม่ก่อโรคในเราแล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมิเช่นเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูประเภทของวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่โบก็คัดมาที่คิดว่าพี่น่าจะเห็นในประเทศไทยนะครับวัคซีนแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวัคซีนที่ทำมาจากไวรัสที่มันตายแล้วนะครับหรือ inactivated virus นะครับแบรนด์นั้นคือแบรนด์อะไรครับทุกคนมันคือ Sinovac นั่นเองนะครับพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยแบรนด์นี้นะครับจากทุกสื่อนะครับถัดมานะครับประเภทที่2นะครับก็คือประเภทที่เราเรียกว่าวัคซีนที่มาจาก viral vector นะครับก็คือแบรนด์พวก AstraZeneca Johnson & Johnson เป็นไงฮะโอ้โหฟังแล้วปวดใจนะฮะแล้วก็ Sputnik V เป็นไงครับโอ้โหอันนี้กริบเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับคราวนี้หลักการของวัคซีนประเภทนี้คือยังไงนะครับวัคซีนประเภทนี้ก็คือการที่เราหาไวรัสตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพาหนะที่เราจะเอาสารพันธุกรรมนะส่วนหนึ่งจากโคโรนาไวรัสเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็นำพาเข้าไปภายในร่างกายของเราเพื่อจะได้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะครับส่วนประเภทที่3ก็คือพวก mRNA นะครับหรือว่าเราเรียกว่า messenger RNA นะครับmessenger RNA เนี่ยถ้าพูดให้น้องๆฟังเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือมันเหมือนเป็นสารพันธุกรรมที่เป็น messenger นะเป็นตัวส่งสารซึ่ง mRNA ตัวเนี้ยสกัดออกมานะครับจากตัวโคโรนาไวรัสนะส่วนที่มันจะก่อให้เกิดโรคนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ฉีดเข้าไปนะครับโดย mRNA ตัวเนี้ยนะครับผลผลิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนซึ่งโปรตีนตัวเนี้ยก็จะไปกระตุ้นทำให้เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับก็จะมีไฟเซอร์ที่ทุกคนพูดถึงกันนะครับแล้วก็มีโมเดอร์นานั่นเองนะครับก็เป็นไงฮะมีน้อยเช่นกันนะครับแต่ตัวที่มีเยอะที่สุดก็คือซีโนแวคนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราจะตัดสินว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยพี่บุญมีข้อสังเกต3ข้อมาให้น้องๆหรือคนทางบ้านเนี่ยได้ตัดสินกันนะครับเราก็ไปดูว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีเราจะได้บอกเขาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับข้อที่1เลยครับวัคซีนนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราได้หรือเปล่าพี่เฉลยให้ก่อนเลยว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นภูมิได้อยู่แล้วอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าทุกตัวมันกระตุ้นภูมิได้เนี่ยเราจะดูยังไงต่อไปดูข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะครับเราจะเห็นแล้วว่าคนที่ฉีดซีโนแวคเนี่ยเป็นไงภูมิขึ้นเยอะเลยหลักหน่วยนะฮะเยอะมากนะครับซึ่งเป็นไงฮะนำไปสู่ข้อที่3ครับภูมิที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีศักยภาพในการสู้กับเชื้อโรคได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเห็นแล้วเนี่ยว่าภูมิน้องมันขึ้นอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยนะฮะเรามั่นใจไหมว่ามันจะไปสู้กับเชื้อโรคได้คำตอบก็คือไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ข้อที่เราจะตัดสินวัคซีนว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งข้อที่1มันสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมข้อที่2ปริมาณภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมามากน้อยเพียงใดและข้อที่3มันสามารถสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเวลาไปตัดสินว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับเราจะได้พูดให้เขาฟังได้อย่างมีเหตุและมีผลนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูวิธีการกระตุ้นภูมิว่ามันทำยังไงบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยพอเราฉีดพวกวัคซีนเข้าไปแล้วถูกไหมครับวัคซีนมันจะไปทำอะไรนะครับวัคซีนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายของน้องๆหรือว่าทุกๆคนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยในภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าแอนติบอดีนั่นเองนะครับซึ่งพอร่างกายเรามีแอนติบอดีแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเจอกับโรคนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะครับร่างกายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้นเคยแล้วเอ๊ะว่าไงสบายดีไหมเพราะร่างกายเราเคยเจอมาแล้วรอบหนึ่งร่างกายเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันหรือว่าร่างกายเรามีแอนติบอดีรอรับอยู่แล้วนะครับซึ่ง
มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคร้ายแรงนะหรือว่าเราไม่มีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตนะครับเวลาเราเจอโรคนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเรียกเป็นภาษาทางการนิดนึงว่าเป็น active artificial acquired immunity นะครับหรือภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นเองนั่นเองนะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วนะครับนอกจากผลที่มันจะส่งผลต่อตัวเราโดยตรงเนี่ยนะครับเขามีรายงานว่านะครับถ้าเกิดว่ามีการฉีดวัคซีนได้สักประมาณ 70-80% เนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นนะฮะสิ่งนั้นเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity นะครับซึ่งถามว่ามันส่งผลยังไงล่ะมันดียังไงล่ะซึ่งภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับมันทำให้อัตราการแพร่เชื้อเนี่ยมันต่ำมากๆการกระจายเชื้อโรคไปยังส่วนต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ดำรงชีวิตอย่างปกติสุขสักทีซึ่งเป็นไงฮะโอ้โหเราโหยหามากถูกไหมครับเราอยากจะไปกินข้าวเราอยากจะไปเดินสวนสาธารณะเราอยากจะไปเข้ายิมเราอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขสักทีนะก็หวังว่านะครับมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้โดยเร็วนะครับอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหมนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของวัคซีนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตกันบ้างนะครับเราจะพบว่าซีโนแวคเนี่ยนะครับการเสียชีวิตได้เนี่ยประมาณสัก 80% ส่วนพวก AstraZeneca พวก mRNA วัคซีนพวกนี้นะครับก็จะกันได้ประมาณสัก 95% คราวนี้คำถามคือเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีวัคซีนที่เป็นทางเลือกมากนักทำไมวัคซีนมันถึงหายากเหลือเกินมีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อวัคซีนได้คำตอบเนี่ยที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเพราะอะไรเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้การฉีดวัคซีนหรือการได้รับวัคซีนไปก่อนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องได้รับแล้วถ้าในอนาคตมันมีการจัดการวัคซีนที่ดีขึ้นการบูสต์นะฮะด้วยวัคซีนที่ต่างชนิดกันไปนะฮะเขาพบว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอันนี้พี่ก็ฝากไว้การรับวัคซีนโดยเร็วก็จะช่วยป้องกันโอกาสการเสียชีวิตของทุกคนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง นะครับก็มีสัก5ข้อหลักๆนะครับข้อที่1เลยครับเราต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชนิดนั้นๆก่อนนะว่าเราจะไปฉีดอะไรนะครับเราควรจะต้องรู้ไว้นะครับข้อที่2นะครับเรามีโรคประจำตัวอะไรเปล่านะครับแพ้ยาไหมแพ้วัคซีนอะไรไหมอันนี้เราควรจะต้องศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับข้อที่3นะครับข้อนี้คนละเลยจำนวนมากคือเราควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะครับไม่ควรจะเป็นเสื้อที่รัดแน่นจนเกินไปนะควรจะเป็นเสื้อที่ใส่สบายๆนะครับรีแล็กซ์นะครับข้อที่4ครับเนื่องจากว่าโควิด-19 วัคซีนเนี่ยนะครับมันเป็นวัคซีนใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการดูอาการนะฮะหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาสัก 30-45 นาทีนะครับหลังจากการฉีดในการนั่งรอสังเกตอาการแบบนี้นะครับเราก็ควรจะต้องเผื่อเวลาไว้นะครับนะอาจจะเป็นวันที่เราสบายๆหน่อยนะครับไม่มีความกังวลอะไรเยอะแยะนะครับนะก็เพราะฉะนั้นควรจะเผื่อเวลาไว้ให้ดีนะครับข้อที่5นะครับก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับซึ่งเอาจริงมันไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนก็ได้นะฮะเราควรจะต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายิ่งช่วงที่เราจะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนเนี่ยยิ่งจะต้องทำให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ไว้บ้างว่ามันอาจจะเกิดผลข้างเคียงอะไรได้บ้างจากการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบไม่รุนแรงนะครับอย่างแบบปวดบวมแดงร้อนคันหรือเป็นไข้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนผลข้างเคียงอีกแบบนึงก็คือผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับหายใจไม่ออกนะครับหน้ามืดปากเบี้ยวนะครับมีอาการบวมมีการปวดเมื่อยขั้นรุนแรงแน่นหน้าอกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้แหละมันคือสิ่งที่เขาอ่ะจะให้เราเนี่ยสังเกตอาการหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วนะครับโดยผลข้างเคียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆครับไม่จำเป็นต้องเกิดทุกคนนะครับบางคนอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของความเห็นของพี่ต่อสถานการณ์ตอนนี้บ้างนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าทุกคนดูตามข่าวพี่เชื่อว่าทุกคนก็ไม่น่าจะมีใครรู้สึกดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการเกิดผู้ติดเชื้อรายวันที่แบบนิวไฮทุกๆวันนะครับผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่น่าเหน็ดอนาจใจมากๆก็คือการที่เราเห็นคนเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่แบบข้างถนนอะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าทางออกอยู่ตรงไหนอ่ะซึ่งตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเจอแล้วทุกคนก็ไม่ควรจะเจอการรอโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีจุดสิ้นสุดที่เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นการรอที่ทรมานมากๆนะครับหลักๆเลยนะฮะคือการบริหารของผู้นำถ้าเรามีผู้นำที่ดีนะครับคิดเป็นแล้วก็รู้ลำดับสำคัญก่อนหลังคำว่า priority นะครับสำคัญมากๆถ้าเกิดรู้ว่าอันนี้สำคัญสุดก็ควรจะต้องไปทำในสิ่งนั้นก่อนแต่อย่าไปทำในสิ่งอะไรที่มันยังไม่ได้จำเป็นนะตอนนี้เลยประเด็นสุดท้ายที่พี่อยากจะบอกคือ
การแสดงออกของผู้บริหารประเทศการแสดงออกสำคัญและมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนที่อยู่ใต้การปกครองอย่างเช่นประชาชนอย่างพวกเราถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันผิดไปสิ่งแรกที่ต้องทำคือการออกมาชี้แจงและชี้แจงอย่างชาญฉลาดด้วยความรู้สึกของคนเป็นสิ่งที่มันนำกลับมาไม่ได้นะครับกระจกเวลามันแตกแล้วเนี่ยจะปะยังไงอ่ะมันก็มีรอยร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝากไว้เลยสิ่งที่ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรไหนก็ได้นะฮะใช้ได้ทั้งหมดอันไหนถ้ามันไม่ดีอันไหนถ้ามันผิดพลาดต้องพิจารณาตัวเองแก้ไขพี่เชื่อว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นอันนี้คือความเห็นของพี่แต่สุดท้ายพี่ก็จะบอกว่าถ้าทุกวันนี้เรายังเป็นอย่างนี้อยู่เรายังต้องมีชีวิตต่อไปเราต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีนะครับตัวเราเองต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับดูแลตัวเองห่วงใยคนรอบข้างช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเขาไม่เห็นเราเขาไม่ช่วยเราสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องแข็งแรงที่สุดนะเราต้องจับมือกันให้แน่นที่สุดแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับและพี่เชื่อว่าวันหนึ่งคนที่ไม่ดีก็จะต้องถูกทำโทษถูกลงโทษในที่สุดเชื่อพี่สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมีนาคมด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข้างล่างเลยนะครับสวัสดีนะครับ